ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลประเทศฟินแลนด์ในทวีปยุโรปจะเป็นประเทศที่ให้ความสำคัญกับการอ่านหนังสือมากขนาดไหนไปชมครับรัฐบาลประเทศฟินแลนด์ได้ให้ความสำคัญกับการอ่านหนังสือเป็นอย่างมากโดยได้มีกฎหมายห้องสมุดสาธารณะที่มีใจความสำคัญคือห้องสมุดต้องเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้และห้องสมุดก็ถือเป็นสวัสดิการสาธารณะที่รัฐบาลต้องจัดสรรเงินงบประมาณให้ถึงปีละ320ล้านยูโรหรือกว่า 12,000 ล้านบาทอีกทั้งกฎหมายฟินแลนด์ยังกำหนดให้1เทศบาลจะต้องมีห้องสมุดอย่างน้อย1แห่งและต้องเป็นห้องสมุดที่มีคุณภาพมาตรฐานและเข้าฟรีทุกที่ทุกแห่งทั่วประเทศครับนอกจากนี้รัฐบาลฟินแลนด์ยังได้สร้างห้องสมุดไว้จำนวนกว่า850แห่งทั่วประเทศโดยเปิดให้บริการทุกวันไม่มีวันหยุดและที่สำคัญก็คือว่าห้องสมุดของฟินแลนด์เป็นมากกว่าที่อ่านหนังสือเพราะมันถูกออกแบบให้เป็นพื้นที่ให้คนมาใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีความสุขห้องสมุดฟินแลนด์จึงมีทั้งกิจกรรมเวิร์กช็อปกิจกรรมศิลปะการแสดงต่างๆไปจนถึงการฝึกสุนัขมานั่งฟังเด็กอ่านหนังสือเพื่อจะได้ไม่เหงาอีกด้วยครับและที่จะขาดไม่ได้ก็คือว่าห้องสมุดทุกแห่งของประเทศฟินแลนด์จะต้องมีอารยสถาปัตย์คือมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่คนทุกเพศทุกวัยและทุกสภาพร่างกายสามารถเข้าถึงได้นั่นแหละครับฟินแลนด์ประเทศที่ให้ความสำคัญยิ่งกับการอ่านหนังสือเพราะการอ่านสร้างคนคนสร้างชาติครับ